Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2ช่วงนี้กลับเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand Season 2นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่ในโครงการซีซั่น1นะคะจะมาคุยกันค่ะว่าความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตอนนี้หมวยก็อยู่กับพิธีกรอีกท่านนึงแล้วคุณก้องนั่นเองค่ะครับผมเช่นเคยครับคุณหมวยเรายังอยู่กับ12คนสุดท้ายจากซีซั่น1นะครับเรียกได้ว่าเทรดเดอร์ท่านนี้เป็นน้องเล็กของทั้ง12เลยคนเลยก็ว่าได้นะครับค่ะคุณนนท์ณัฐนนท์ทองใหม่สวัสดีครับนนท์สวัสดีครับสอบถามนนท์นิดนึงครับก่อนที่นนท์จะเข้าสู่โครงการซุปเปอร์เทรดเดอร์ในซีซั่นแรกก่อนหน้านั้นเราทำอะไรอยู่ฮะก็คือผมเนี่ยแบบเป็นนักศึกษาอยู่นะครับผมเป็นนักศึกษาครับผมก็เรียนทั่วไปครับเสร็จแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยมาแนะนำว่าลองแบบดูหุ้นไหมอะไรเงี้ยมันสามารถสร้างกำไรให้เราได้อย่างเงี้ยครับผมครับก็เลยเป็นแบบจุดที่เข้าตลาดมาครับผมหรอครับเข้าตลาดมานานไหมฮะกี่ปีแล้วเข้ามาประมาณต้นปี2014ครับผม2014เป็นปีที่เริ่มเปิดพอร์ตเลยแต่ก่อนหน้านั้นคือเล่นแบบคลิกทวินอยู่แล้วครับผมคือฝึกมาก่อนอะไรเงี้ยอ๋อก็คือฝึกเทรดพอร์ตจำลองมาก่อนครับผมทำไมถึงสนใจเรื่องการลงทุนนะฮะนอกจากเพื่อนแนะนำก็คือมองว่ามันแบบมันเป็นการแบบสร้างรายได้ให้เราได้อย่างเงี้ยผมคือถ้าเรามีความรู้อย่างเงี้ยเราก็สามารถจะแบบลงทุนให้ได้กำไรแบบเลี้ยงชีวิตได้ครับผมครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาสมัครโครงการนี้คะก็คือผมเห็นคือผมมีวันนึงเนี่ยผมเห็นในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับผมเห็นว่ามันมีโครงการซุปเปอร์เทรดเดอร์คือแบบว่าคอยมีสัมมนาฟรีอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เอ้ยน่าสนใจดีอะไรเงี้ยก็เลยมาสมัครโครงการครับผมค่ะแล้วเป็นไงคะพอสมัครเข้ามาร่วมโครงการแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีครับผมคือแบบได้เจอเพื่อนๆนักลงทุนพี่ๆอย่างเงี้ยครับผมเขาแนะนำกันว่าแบบเทรดยังไงเราเล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ความรู้จากโค้ชหลายๆท่านที่เก่งๆนะครับผมก็ได้อะไรมากมายจากโครงการนี้พอสมควรครับเนื่องจากทางนนเองเนี่ยเป็นนักศึกษาคุณหมวยนักศึกษากับการลงทุนเนี่ยนนมองว่าจริงๆแล้วมันสามารถทำควบคู่กันไปได้ไหมหรือมีปัญหาอะไรในการเรียนไหมจริงๆถ้าเกิดเราแบ่งเวลาดีๆผมคิดว่ามันน่าจะควบคู่กันได้นะครับผมก็คือแบบพอเราเรียนเสร็จอย่างเงี้ยครับตอนเย็นใช่ไหมครับก็ปิดตลาดแล้วเนี่ยตอนเย็นเราก็แบบทำการบ้านอ่านงบการเงินหรือดูกราฟอะไรเงี้ยผมทำการบ้านเลือกหุ้นแล้วก็อาจจะแบบถ้าตอนเช้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถส่งคำสั่งแบบซื้อ ATO ได้ถูกไหมครับแล้วก็ถือรอเลยแล้วก็ดูตอนเย็นอีกทีว่าควรจะขายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็คือถือทำการบ้านแล้วซื้อเช้าแล้วไปเรียนใช่ครับผมแล้วเย็นค่อยมาว่ากันอีกทีนึงใช่ครับประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือแบ่งเวลานั่นเองนะครับผมครับแล้วตอนอยู่ในซีซั่นหนึ่งอยู่ไฟเวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมบรรยากาศในทีมเป็นไงบ้างครับนนท์บรรยากาศในทีมก็จริงๆซีซั่น1เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือผมจะเลือกห้องพี่ซันก่อนห้องเดทฮันเตอร์ของพี่ซันแล้วก็เข้ารอบ12คนมาก็เลยเลือกของพี่เจนถูกมั้ยครับแล้วก็บรรยากาศในทีมเนี่ยก็คือแบบก็ค่อนข้างเป็นกันเองครับผมพี่เจนก็แบบขี้เล่นอะไรเงี้ยผมก็เพื่อนในทีมแบบพี่พีทพี่บิ๊กเนี่ยก็เป็นกันเองเพราะอายุเราไล่ๆกันอยู่แล้วครับค่ะเรามีส่วนช่วยอะไรในทีมบ้างในไฟเวอร์ส่วนช่วยของผมนี่จะคือในทีมของผมเนี่ย3คนใช่ครับผมก็คือแบบมันจะเป็นการจัดการความเสี่ยงในตัวอยู่แล้วคือพี่พีทเนี่ยเขาจะแบบความเสี่ยงกลางๆส่วนพี่บิ๊กเนี่ยแบบเล่นไวๆความเสี่ยงสูงหน่อยส่วนผมเนี่ยความเสี่ยงต่ำๆเพราะแบบชอบซื้อแนวรับรออะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบจะเน้นแบบดูข้อมูลหุ้นเงี้ยอย่างวันนึงที่แข่งดีเอบิวอย่างเงี้ยผมจะเป็นแบบไม่ได้เทรดเลยวันนั้นอ่ะเป็น 0% คือแบบผมดูข้อมูลดูตารางราคาดูเกียร์ลิงอะไรเงี้ยครับผมในการแบบคอยจัดการเรื่องดีเอบิวก็คือแบ่งหน้าที่กันในทีมชัดเจนครับผมครับคุณหมวยค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมานะคะประสบการณ์อะไรบ้างที่เราได้จากโครงการ Super Trader Thailand Season 2แล้วอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างคะก็ประสบการณ์ Season 1ที่แล้วนะคะครับผมก็คือในโครงการเนี่ยก็ค่อนข้างได้ความรู้ถูกมั้ยครับมีความรู้มีสัมมนาฟรีได้รู้จักเพื่อนแบบพี่ๆที่แบบว่าคอยแนะนํากันอย่างเงี้ยเวลาเราแบบเค้าเรียกว่าไงแบบจิตตกเงี้ยครับผมแล้วก็สามารถแบบปรึกษาเพื่อนได้ไงว่าทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับหุ้นลงอะไรแบบนี้นะไม่สบายจุงไม่สบายใจก็ยังมีเพื่อนแบบน้อยๆอย่างเงี้ยก็คุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็คอยปลอบใจอย่างเงี้ยครับทำอย่างงี้ดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยกันครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนฝูงอยู่ในวงการมันก็อุ่นใจกว่าไปเทรดคนเดียวหรือลงทุนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วในปีนี้นะคะเรามีบทบาทอะไรบ้างก็ในปีนี้ก็คือได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของไฟเวอร์นะครับผมก็คอยส
อนคนในห้องครับผมว่าควรจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็คอยแนะนำสอนวิธีเทรดต่างๆอืมครับผมแล้วต่อไปในอนาคตนนคิดว่าความรู้ที่ได้จากซูเปอร์เทรดเดอร์ครับในซีซั่น1ที่ผ่านมาสามารถทำให้เราเป็นนักลงทุนอาชีพได้ไหมคิดว่าได้ครับผมอย่างตอนแรกเนี่ยก่อนผมจะเข้าวงการเนี่ยคือความรู้แบบมีนิดเดียวครับแบบเรียนอยู่แล้วก็อ่านๆในเว็บอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยไปลงคอร์สที่ไหนเลยเพราะว่าเป็นความที่เป็นเด็กครับคือไม่มีตังค์ที่แบบว่าไปลงคอร์สพูดมันค่อนข้างจะแพงอยู่อย่างเงี้ยครับก็เลยมาสมัครเข้าโครงการนี้ก็ได้แบบความรู้ค่อนข้างมากเลยครับผมจากแบบไม่เป็นเลยเงี้ยก็คิดว่าพอจะอยู่ในระดับหนึ่งได้แล้วครับผมค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจแล้วก็กำลังจะตัดสินใจสมัครโครงการนี้คะครับก็คือโครงการนี้เนี่ยคือถ้าใครที่สนใจหุ้นอยู่เนี่ยคือผมมองแบบแนะนำให้มาสมัครโครงการนี้เลยคือพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่โครงการนี้รับสมัครอยู่คือแบบหนึ่งเนี่ยคือเรามันได้ความรู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีสัมมนาฟรีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สองเนี่ยคือเราได้มิตรภาพได้เพื่อนได้รู้จักโค้ชเก่งๆของเมืองไทยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือด้วยตัวซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันใช่มั้ยครับก็คือแบบว่ามันช่วยแบบเป็นแรงกระตุ้นผลักดันในการแบบเรามีความพยายามแบบทำการบ้านแล้วก็แข่งกับคนอื่นแล้วทดสอบดูจากผลคะแนนเราว่าอยู่อันดับตรงไหนของประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะครับผมและนี่ก็เป็นมุมมองจากนักศึกษาอีกท่านนึงนะครับที่เป็นเทรดเดอร์ด้วยแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในซีซั่น1มานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนนท์ณัฐนนท์ทองใหม่มากขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับคุณหมวยเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับผมรายการซูเปอร์เทรดเดอร์พรุ่งนี้ยังมีโอกาสนะครับถึง15กันยาวันสุดท้ายแล้วครับรีบส่งใบสมัครกันได้นะครับผมที่ www.supertrader.co.th ครับคุณหมวยค่ะหรือว่าจะโทรหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะก็เราจะเปิดรับสมัครกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ลังเลใจนะคะโอกาสอยู่ในมือคุณได้เพียงแค่คุณคว้ามาเท่านั้นนะคะก็รีบสมัครการแข่งขันซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2นะคะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญก่อนที่จะไปถึงการประกวดการแข่งขันกันในหลายครั้งนั้นคุณจะได้รับความรู้จากโค้ชและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอีกหลายท่านในโครงการค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ Super Trader Thailand ซีซั่น2แล้วนะคะหมวยคุณก้องและแขกรับเชิญลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ